ทางด้านไบเดนมีการเย้ยรัสเซียฟินแลนด์สวีเดนเข้าร่วมนาโต้แต่โดนปูตินสวนกลับสุดแสบสืบเนื่องจากกรณีที่การประชุมสมิตขององค์การนาโต้เมื่อวันที่28มิถุนายน2565ที่ผ่านมาชัดเจนว่าฟินแลนด์และสวีเดนซึ่งเป็น2ประเทศที่อยู่ใกล้กับรัสเซียเตรียมเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในองค์การนาโต้หลังจากที่ทางด้านของรัสเซียพยายามคัดค้านมาโดยตลอดทำให้ทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเย้ยรัสเซียในทันทีเมื่อวันที่29มิถุนายนว่ายุทธศาสตร์การรุกรานยูเครนกำลังส่งผลตรงกันข้ามกับที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต้องการซึ่งก็คือการมุ่งหยุดยั้งการขยายตัวของนาโต้พร้อมทั้งประกาศชัดเจนว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของนาโต้ต่อมาทางด้านของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้มีการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐในเติร์กเมนิสถานถึงประเด็นดังกล่าวว่าเราไม่มีปัญหากับสวีเดนและฟินแลนด์แบบเดียวกับที่เรามีกับยูเครนพวกเขาต้องการเข้าร่วมนาโต้เอาเลยแต่พวกเขาต้องตระหนักไว้ว่าหากมีการประจำการกองทัพหรือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานกองทัพที่นั่นจนก่อให้เกิดภัยคุกคามของเราแบบเดียวกันกับดินแดนต่างๆเราจะตอบโต้คืนอย่างสะสมทั้งนี้ในการเข้าร่วมนาโต้ของฟินแลนด์และสวีเดนเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษด้านทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลฟ์สไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันที่ทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ